าก่อนอื่นจะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดสมุทรปราการกันค่ะช่วงตีสองที่ผ่านมาเกิดเหตุเพลิงไหม้นะคะสถานที่ก็เป็นโกดังเก็บแอร์เบื้องต้นมูลค่าความเสียหายนับ10ล้านบาทรวมถึงรถเบนซ์ป้ายแดงที่จอดอยู่ณบริเวณนั้นก็ถูกเผาวอดไปทั้งคันด้วยค่ะน่ากลัวมากแล้วเพลิงโหมกระหน่ำแบบนี้เลยนะคะสาเหตุส่วนหนึ่งเพราะว่าเป็นบริษัทที่เขาเก็บอุปกรณ์เก็บแอร์แล้วมันมีคล้ายๆกับฉนวนนำไฟนะคุณปองคุณผู้ชมทำให้ไฟมันโหมแล้วก็หนักแบบนี้เลยนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่โกดังแห่งหนึ่งค่ะอยู่ที่ซอยบุญสิริตำบลบางเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการเป็นโกดังเก็บแอร์ของบริษัทสหชัยแอร์ปากน้ำจำกัดใกล้กันก็มีรถเบนซ์ป้ายแดงซึ่งก็เป็นของเจ้าของบริษัทแล้วก็มีรถกระบะเนี่ยจอดอยู่ด้วยนะคะภายในก็ทราบว่ามีแอร์ใหม่กว่า200เครื่องพร้อมกับอุปกรณ์ในการติดตั้งเก็บอยู่ภายในด้วยค่ะเพลิงก็โหมกระหน่ำลุกไหม้รุนแรงนะคะรถเก๋งรถเบนซ์รถกระบะแอร์กว่า200เครื่องที่อยู่ในโกดังเนี่ยได้รับความเสียหายทั้งหมดเลยละค่ะซึ่งระหว่างที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเนี่ยช่วยการระดมฉีดน้ำสกัดเพลิงโครงหลังคาที่ทำด้วยเหล็กก็เกิดถล่มลงมาด้วยค่ะระหว่างฉีดเลยนะคะทำให้ใช้เวลาในการดับเพลิงเนี่ยนานนับชั่วโมงจากนั้นเพลิงจึงสงบพบว่าด้านในเนี่ยถูกลุกไหม้ถูกไฟลุกไหม้ไปหมดแล้วแล้วก็ได้รับความเสียหายจำนวนมากด้วยนะคะเบื้องต้นเนี่ยที่ประเมินไว้คร่าวๆไม่ต่ำกว่า7ล้านบาทด้วยกันส่วนคนงานค่ะที่อยู่ในที่เกิดเหตุบอกกับผู้สื่อข่าวว่าตัวเองเนี่ยโอ้โหวิ่งหนีตายออกมาเลยดีเหลือเกินที่รอดชีวิตออกมาได้คนงานที่ว่านี้ชื่อว่านายวิชาญตั้งจิตอายุ40ปีค่ะบอกว่าตอนที่เกิดเหตุเนี่ยคือกำลังนอนอยู่แล้วก็มีเพื่อนร่วมงานอีก2คนด้วยจังหวะนั้นเนี่ยที่นอนอยู่เห็นมีกลุ่มควันพวยพุ่งเข้ามาในห้องแล้วก็สะดุ้งตื่นค่ะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยนอนอยู่หายใจไม่ออกรีบเปิดประตูห้องมาดูพบเปลวไฟเนี่ยโอ้โหโหมกระหน่ำเลยก็พยายามที่จะเอาถังเคมีดับเพลิงมาช่วยกันฉีดสกัดเพลิงแต่เอาไม่อยู่ค่ะเพราะว่าเปลวไฟเนี่ยลุกไหม้หนักเลยสิ่งสำคัญคือที่โกดังเนี่ยมีท่อแอร์ด้วยท่อแอร์ที่ว่านี้เป็นโฟมนะคะก็คาดการว่าน่าจะเป็นชนวนนำไฟที่ทำให้ติดไฟแล้วมันก็ลุกลามไหม้เร็วขณะนี้เขาก็พากันวิ่งหนีตายกันออกมาจากนั้นก็พยายามที่จะขนรถเข็นรถเนี่ยออกมาให้ได้มากที่สุดทรัพย์สินมีค่าภายในโกดังพยายามขนมาให้ได้มากที่สุดแต่สุดท้ายก็เอาอะไรไปไม่ได้ไม่มากเพราะว่าไฟมันโหมแรงขนาดนี้เลยนะคะก็เลยเรียกเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้ามาช่วยเหลืออย่างที่บอกว่าปฏิบัติการนี้ใช้เวลาเกือบ1ชั่วโมงพอไปสำรวจเนี่ยเข้าของเสียหายกันหมดแล้วนะคะเบื้องต้นก็คาดว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดเพลิงไหม้ครั้งนี้น่าจะมาจากกระแสไฟฟ้าลัดวงจรค่ะขณะที่ตำรวจเองก็ประสานเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจหาสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้อย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งรวมถึงถ้าเกิดว่ามันพบความผิดปกติก็อาจจะมีการดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปด้วยค่ะกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ